ตามต่อครับผมตีเล็กสายมันครับมาดูรถ2คันนี้หน่อยเดี๋ยวจอดเนี่ยมันหล่อยังไงบ้างระหว่างฮีโน่กับล็อกกี้ครับล็อกกี้ก็เป็นของทางด้านเสียยะคันนี้ขวัญใจมอต้นเลยปัจจุบันนี้ก็มีมอปลายบ้างนิดๆหน่อยๆครับปะปลายเพราะคนเก่ามอต้นก็ขึ้นมอปลายเป็นธรรมดาครับของหนุ่ม6ล้อท่อไอเสียครับทำมาจากอาร์มท่อไอเสียครับมีเบอร์โทรติดต่อด้วยแล้วก็มีอีกร้านหนึ่งครับก็คือร้านพี่เพลินนั่นก็คือพอเจริญท่อไอเสียครับส่วนสายมันสายบนนี้ไม่ต้องพูดถึงครับในโซนชุมพลบุรีเนี่ยตัวจริงเลยสายมันบวกสายบุญฝั่งนี้ไม่ซิ่งก็สายครับพี่เอียวเป็นเพจของชมรมชื่อพายชุมพลนั่นก็คือชื่อสโมสรทีมฟุตบอลของพายชุมพลครับชุดแต่งหล่อๆหล่อเหลาเอาการล็อกกี้สีแดงสีแดงแรงฤทธิ์ครอบล้อเนี่ยถอดไว้บ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเจ้าของอยู่ไหนไม่รู้ตอนนี้ข้างบนมีสปอตไลท์ป้ายไฟแต่ลมครับชุดแต่งพร้อมเลยจอดรอในระหว่างที่ทีมงานรอสับเปลี่ยนปลายท่อครับ20นิ้วเบลเลอร์เลยเข้าได้ทั้งตัวเลยมอต้นซ่อนไว้นี่นี่ก็ได้เสียยะบอกนะครับเล่นเหมือนเดิมเสียยะบอกรองบก่อนจะเป็นเลททั้งชุดเลยรับรองเสียงเพาะแน่นอนกระบะสะอาดสะอ้านเนื่องจากดินเนี่ยไม่เกาะกระบะเลยถังน้ำมัน150ลิตร150หรือ200ไม่แน่ใจแบบนี้ส่วนไทยแก๊สโอ้โหเปิดได้ด้วยเฮ้ยน้องอยู่ตรงไหนน้องไม่มีครับหอมกลุ่มหน้ารถหอมกรุดหอมเนื้อสาวเราวันนี้ก็ชอบแซวแต่เสียยะเนาะมีหวอด้วย1ตัวครับฝั่งนี้ครับนี่ข้างบนนี่หวออ่ะหันมาด้านนี้ครับจะมาเจอกับเจ้าฮีโน่สีเขียวคันนี้สีเขียวแก่ๆคันนี้เป็นของเสียเล็กนะครับเป็นหนุ่มหน้ามนคนชุมพลบุรีมีตุ๊กตานั่งหน้ารถ2ตัวมีผ้ากันหนูห้อยอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนี่อาบน้ำสงสัยยังไม่ได้วิ่งครับรออยู่อาจจะรออยู่มีป้ายของสภ.สถานีตำรวจภูธรชุมพลบุรีติดอยู่มีเหตุด่วนเหตุร้ายแจ้งได้ครับแสดงว่ารถคันนี้นี่ต้องมีอะไรกับตำรวจแน่นอนเข้ามาดูข้างในกันหน่อย